สโลปจะเล็กจะใหญ่ถ้าเสียการทรงตัวก็อันตรายได้เหมือนกันนี่คือเรื่องราวที่เริ่มมาจากบุ๊กเวนเปรคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ภาพอุบัติเหตุที่อยู่ในหัวเขากลายเป็นจริงโอเคเรามาดูกันนะครับว่าในโรงพยาบาลของเราเนี่ยมันมีทั้งสโลปใหญ่แล้วก็สโลปเล็กผมเชื่อว่าถ้าคนไข้ให้พนักงานเรากินให้เนี่ยโอกาสปลอดภัยมีอยู่แล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งญาติกับคนไข้เขียนเองล่ะไอ้สโลปใหญ่ๆพวกเนี้ยผมไม่อยากให้ภาพที่อยู่ในหัวผมเนี่ยเป็นเรื่องจริงผมเลยอยากจะมาขอความคิดเห็นกับทุกคนพี่ว่าไอเดียดีอ่ะมันสามารถต่อยอดได้เลยนะเราได้ไอเดียกันว่าต้องทำอะไรสักอย่างกับรถเข็นให้ปลอดภัยกว่านี้ออนขอเสนอพี่แจ็คมาร่วมทีมค่ะพี่แจ็คคือใครพี่แจ็คคือวิศวกรฝ่ายอาคารที่ตั้งใจทำงานสุดๆทั้งในและนอกเวลาทำงานขนาดแค่พักเที่ยงชั่วโมงเดียวเขาก็ยังมาประดิษฐ์อะไรต่อมีอะไรให้กับโรงพยาบาลเราอยู่บ่อยๆพี่มีแพชชั่นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันยอมตายเสียดีกว่าดีกว่าละทิ้งหน้าที่น้องๆคะพี่มีข่าวดีมาบอกอยากฟังกันไหมคะข่าวดีอะไรครับรู้ไหมคะผอ.ของเราท่านทราบถึงโครงการที่พวกเราตั้งใจเอาโครงการของเราไปประกวดในระดับเครือเพื่อนำทุนมาพัฒนาต่อยอดรู้ไหมว่าอาจารย์ชื่นชมและภาคภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนว่ายังไงคะดีนะครับพี่ลุยกันไหมคะลุยพี่ว่าพอมันเป็นสายละเสาน้ำเกลือมันยังไม่ได้มาตรฐานนะคะเนี่ยเห็นไหมพี่ดึงแค่นี้หลุดละแล้วยิ่งคนไข้บอกเราอยู่ว่าเวลาขยับตัวนิดนึงมันก็หลุดใช่ไหมคะพี่ว่าเรามาช่วยกันคิดใหม่ดีกว่าค่ะคือเอาจริงๆนะพี่ผมอ่ะก็โทรมาถามน้องออนแล้วซึ่งน้องออนเขาก็ยืนยันว่ามันมีผมก็เลยเชื่อคำนั้นว่ามันมีอยู่ข้างล่างไงพี่คือออนหาได้เท่านี้ปะคะบอกให้ทุกคนมาช่วยดูไม่เห็นมีใครมาช่วยเลยก็พวกพี่ก็ไม่มีเวลาไงก่อนก็ไม่มีเวลาปะคะแล้วจะเอายังไงจะทำต่อไหมเนี่ยหยุดค่ะหยุดค่ะทุกคนหยุดฟังพี่ก่อนพี่รู้ว่าทุกคนอยากจะให้มันดีขึ้นนะคะแต่ถ้าทุกคนไม่ฟังกันไม่เป็นทีมเวิร์กไม่ฟังคนไข้แล้วเราจะไปต่อได้ไหมเรามาลุยกันใหม่ดีไหมโอเคค่ะออนขอโทษค่ะโอเคงั้นเรามาลุยกันใหม่นะคะมาลุยสักครั้งนึงได้ครับโชคดีที่ทุกคนพร้อมลุยต่อเรารีเสิร์ชหน้างานกันใหม่กับเคสคนไข้แล้วมาคุยกันจนกระทั่งพวกเราไปเจอเข็มขัดที่ไม่ได้ใช้แล้วในรถแอมบูแลนซ์เอาเบลสีดำเนาะใช่เอาสีดำละออนความกว้างความยาวเท่าไหร่อะคะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้แป๊บนึงนะแป๊บนึงตัวนี้2นิ้วใช่2นิ้วยาวยาวเท่าไหร่ดีคะแค่เราต้องเปลี่ยนมอนล็อกแบบไหนอันนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรนะคะอันนี้เขาเรียกตัวผู้ตัวผู้ใช่มองภาพออกแล้วมันตัวผู้ว่าลองสาธิตให้พี่ดูสิคะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมน้องออนโดนตัวไหมคะมันก็ดีกว่าโปรโตไทป์แรกเนาะแต่มันโดนตัวถูกไหมคะน้องออนแล้วคนไข้เรานะคะก็ฟีดแบ็กมาคนไข้ผู้หญิงว่ามันโดนตัวคนไข้แล้วมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับคนไข้พี่ว่าเราต้องมาช่วยกันคิดใหม่แล้วล่ะแต่มันไม่ทันแล้วอะค่ะมันเดดไลน์ละเป็นปีหน้าดีไหมปีหน้าเราค่อยไปประกวดใหม่ปีหน้าเลยแหละพี่นี่มันก็ดึกละแยกย้ายกันกลับบ้านดีกว่า
ฮัลโหลออนออนตามทุกคนมาที่ห้องช่างด่วนตอนนี้เลยออนพี่ได้ไอเดียน่าจะเสร็จทันพรุ่งนี้โอเคโอเคพี่พวกมีอะไรเรียกพวกผมมาใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะลองมองถึงภาพเบลที่อยู่บนรถยนต์สมมติเนี่ยเป็นสายเบลใช่ไหมที่อยู่บนรถยนต์ที่ประตูอันนี้ตัวคนใช่เวลาที่เราดึงสายเบลใช่ป่ะมันดึงมาเนี่ยมันมาติดตั้งตรงนี้เลยนี่คือทีมน้องๆที่ได้รางวัลชนะเลิศ Culture of Safety ของ BDMS ปีนี้ค่ะอาจารย์ผมรู้ว่าพวกคุณจะทำได้แล้ววันนี้คุณก็ทำได้จริงๆยินดีด้วยนะอาจารย์ครับแล้วผมและทีมต้องทำยังไงต่อไปครับอาจารย์คุณจะทำอย่างไรต่อไปก็ได้แล้วแต่คุณเราสนับสนุนเต็มที่Safety Belt สำหรับเราคือการได้ดูแลความปลอดภัยของคนไข้อย่างเต็มที่แต่หน้าที่ของฉันคือเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลคนหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าเรื่องเล็กๆที่สำคัญที่สุดไม่ได้ถูกละเลยเพราะ Safety Belt ของโรงพยาบาลคือการที่ได้ดูแลคนทำงานทุกคนสั้นเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงและใช้นักแสดงตัวจริง